สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับเว็บ My Playpost ของเราซึ่งไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าวันนี้ทำไมเสียงพิธีกรแปลกๆไปไม่ใช่คุณกบคนเดิมอันนี้พอดีคุณกบแกไม่ว่างฮะก็เลยฝากฟังให้หมานิมมารับหน้าที่แทนอันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการแก้เซฟไฟล์ใน Stardew Valley ให้เล่นได้มากกว่า4คนตามที่เห็นบนหน้าจอนี้เลยนะฮะซึ่งถ้าใครเล่น Stardew Valley ช่วงเบต้านี้ก็จะเข้าใจว่าตอนนี้ทาง Concern F ผู้พัฒนาตัวเกมเขาได้เปิดตัวโคพีให้เล่นกันแล้วแต่ว่าจะจำกัดผู้เล่นอยู่แค่4คนเป็นสูงสุดครับนั่นก็คืออารมณ์ประมาณเหมือนกับพวกเกมโคพีใน Steam ทั่วไปนะฮะที่เล่นกันได้4คนซึ่งบางครั้งเพื่อนๆก็อาจจะมีกลุ่มคนที่เขาอยากเล่นพร้อมกันมากกว่า4คนตรงนี้ก็อาจจะมีการตกหล่นเกิดอาการแบบว่าทำไมต้องทิ้งเรากันไปเล่นกันแค่4คนแบบนั้นอันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีตรงที่ว่า Stardew Valley นั้นสามารถทำให้เล่นได้เกิน4คนได้ฮะที่มาที่ไปก็จะมาจากการที่มีผู้ใช้คนนึงฮะบนฟอรัม Reddit ก็อารมณ์คล้ายๆพันทิปของต่างประเทศเขาสังเกตเห็นว่าตัวเกม Stardew Valley เนี่ยมักจะมีการจัดการเซฟไฟล์แบบง่ายๆปล่อยให้ผู้เล่นเข้าไปแก้ได้แล้วก็ดันใช้งานได้จริงเขาก็เลยทดสอบลองดูว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าไอ้เจ้าตัวเกมเนี่ยมันนับผู้เล่นตามช่องของเจ้าบ้านที่เรามีอยู่เนี่ยฮะไอ้บ้านที่เป็นสีฟ้าบ้านอิฐบ้านปูนอะไรพวกเนี้ยครับถ้าสมมุติเราเพิ่มบ้านเข้าไปจะใช้เล่นได้ไหมจะทำให้คนเล่นเพิ่มได้ไหมและเขาลองดูแล้วสรุปก็คือว่าสามารถทำได้ครับคือคนเล่นสามารถเล่นเกิน4คนได้ซึ่งจากการที่หมานิมลองเล่นกับเพื่อนดูก็สามารถยัดได้เกิน10หลังเล่นกันจริงๆ7คนนี่ก็ยัดคนไม่พอกันแล้วแย่งกันตายแล้วครับโอเคซึ่งเขาก็ได้อธิบายวิธีการโดยสังเกตให้นะฮะอันนี้ถ้าเกิดว่าให้ไปดูกันจริงๆก็อาจจะงงกันได้หมาก็เลยจะมาอธิบายโดยละเอียดกันแทนแล้วกันโอเคไปกันเลยละกันว่าทำยังไงก่อนอื่นนั้นวิธีการเราจะสรุปกันง่ายๆเลยว่าอย่างที่ได้บอกไปเมื่อครู่ก็คือเราจะเอาบ้านเปล่าๆเนี่ยไปยัดไว้ในเซฟไฟล์เพิ่มขึ้นไปดื้อๆไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นยัดมันเข้าไปแล้วเกมมันก็จะคิดว่าเฮ้ยมันมีบ้านว่างนะพองั้นรับคนเพิ่มได้จบง่ายอย่างนั้นเลยครับโอเคแต่ทางทฤษฎีฟังดูง่ายทางปฏิบัติอาจจะยากหน่อยเพราะงั้นก็ในคลิปนี้จะมาโชว์กันฮะก่อนอื่นโอเคเราเข้า Stardew Valley กันก่อนเลยตรงนี้มาจะเริ่มสร้างจากศูนย์เลยแล้วกันทุกคนจะได้ตามกันทันนะเนื่องจากเราจะสร้างเป็นโคพีไปแต่แรกเลยเพื่อที่ว่าจะได้ประหยัดเวลาไม่ต้องไปให้โรบินเขาสร้างทีหลังเราก็กดโคพีกันไปครับกดโฮสครับโฮสอยู่ฟาร์มเลยอันนี้เริ่มมาก็ใส่ไปเลยครับคาบินยัดไปเลย3หลังอันนี้เอาเนียบายแล้วกันจะได้ไม่ต้องไกลอย่างมากตรงนี้ใครอยากได้ฟาร์มแบบไหนเลือกไปครับอันนี้มาจะเอาแบบพื้นฐานซะก่อนแล้วกันเอาชื่ออะไรดีใครมา4คนไหมมา8คนเลยแล้วกันปุ๊บขอโทษอันนี้หมาลืมเปลี่ยนภาษาอันนี้ก็โฆษณาเพจกันนิดนึงแหมไหนๆก็ไหนๆต้องใส่ตัวใหญ่ด้วยไหมเนี่ยผมไม่ต้องมั้งมีความรู้สึกชอบกลุ่มชอบเสียงตอนมันสุ่มจริงๆเนี่ยแอบกระสุนสุ่มกันไปคิดอินโทรไปเลยแล้วกันเราเล่นกันมาเยอะแล้วพร้อมแล้วก็ไปลุยกันโลดครับรอมันสร้างสักครู่โอ้เมื่อไหร่เขาจะปรับให้ตรงนี้มันจำตั้งแต่ต้นเกมสักทีนะอันนี้เดี๋ยวขอมาปรับอะไรสักครู่นึงนะมันก็จะใช้เวลานิดนึงคอยดูง่ายหน่อยโอเคเราก็ออกมาพบกับฟาร์มที่เราคุ้นเคยกันดีแม่แม่หนักสุดต้องเก่งอย่างนี้เนี่ยไปสะดวกขึ้นหน่อยอันนี้ก็คือจะเป็นบ้านของเพื่อนๆตามพื้นฐานนะครับโอเคนะก็จะเคลียร์พื้นที่กันนิดหน่อยจริงๆไม่รู้จะเคลียร์ไปทำไมนะเดี๋ยวเราก็แก้เซฟไปละข้างในบ้านนี้เราเข้ามาดูกันว่าบ้านหลังไหนเป็นยังไง
ก็จะมีบ้านให้3หลังตามค่าพื้นฐานที่เราตั้งไว้ตะกี้โอเคเราไม่ต้องทำอะไรต่อมากครับกดออกได้เลยเพราะอันนี้เกมเราเซฟไปเรียบร้อยต่อไปครับอันนี้จะเป็นจุดที่หลายคนอาจจะมึนนิดนึงคือการหาตำแหน่งของเซฟไฟล์ฮะโดยปกติแล้วตำแหน่งของเซฟไฟล์ก็จะอยู่ตามนี้ครับอยู่ที่เจ้า App Data Stardew Valley Save สำหรับ Windows ครับแล้วก็เป็น Config Stardew Valley Save สำหรับเครื่องสาย Mac ครับซึ่งตรงนี้หมายใช้ Windows ก็ขออนุญาตสาธิตในส่วนของ Windows อย่างเดียวละกันเหมือนไม่มี Mac วิธีการเข้าตัวโฟลเดอร์ App Data ก็มี2วิธีนะฮะ1คือการเข้าตรงๆจากทางตัววินจากทางโฟลเดอร์หลักเลยนั่นคือเราก็กดเข้าไปที่ My Computer หรือ Disk PC สำหรับ Windows 10นะครับไปที่ไฟล์ของ Windows อันนี้ไฟล์ไร้สาระมาของนี้ครับเข้าไปที่ตรงนี้ครับ folder user แล้วก็เข้าไปที่ user ของตัวเองฮะอย่างเช่นอันนี้มันนิ่มก็จะเป็น nimble แล้วเราจะเห็นอะไรโลโก้แบบนี้และมันจะซ่อนอยู่ครับเป็น folder ชื่อ app data ถ้าใครหาไม่เจออันนี้ต้องไปแก้ใน folder option นะครับให้มันแสดงพวก folder ที่ซ่อนอยู่แล้วก็จะเจอมันออกมาฮะเราเข้าไป app data ต่อไปที่เราจะเข้าไปคือ roaming ครับแล้วเราก็จะหา stardew valley แล้วก็เข้าไปที่ folder save ก็จะเจอนี่ฮะอันนี้ก็จะมีเซฟของทุกคนทั้งหมดที่เราเล่นไว้อยู่เมื่อกี้เราสร้างไว้ชื่อไอ้มา8คนก็จะเป็นอันนี้ครับโอเคจะมาปิดก่อนกันนี่คือวิธีการเข้าตามปกติหรืออีกวิธีนึงคือเข้าจากการใช้การเสิร์ชครับก็พิมพ์ไปเลยเปอร์เซ็นต์ A ตัวใหญ่ PP B ตัวใหญ่ Data ครับปิดท้ายด้วยเปอร์เซ็นต์กด Enter มันก็จะดีดเรามาที่หน้า Roaming นี่เหมือนกันอ่ะ Folder Roaming ครับเราก็เข้าไปที่ Stardew Valley เซฟมาที่เดียวกันต่อไปครับมาอย่างนี้แล้วมันก็ยังไงอยู่จะแก้เซฟเลยก็ได้เนาะแต่เราก็อาจจะใช้วิธีแบ็กอัพไว้ก่อนก็ได้สำหรับคนที่อยากจะแก้เซฟที่เล่นไปสักพักนึงแล้วกลัวเซฟเสียอะไรอย่างนั้นวิธีการแบ็กอัพเราก็จะง่ายๆฮะนั่นคือการกด copy มันออกมาแล้วก็ไปแหมกไว้ตรงไหนก็ได้อะแหมกไว้แถวนี้แล้วกันนั่นคือเราก็จะมีเซฟที่ยังไม่ได้แก้ไว้เป็นสำรองเวลาเราแก้อะไรผิดพลาดเราก็ย้ายตัวนั้นมาทับตัวนี้ไปจบครับอันนี้คือการแบ็กอัพอะต่อไปเมื่อเจอไฟล์เซฟแล้วเราก็จะทำการเปิดไฟล์เซฟขึ้นมาฮะด้วยโปรแกรมง่ายๆอย่างเช่นอันนี้หมาจะขอสาธิตด้วย Notepad ที่มีติด Windows ทุกเครื่องแล้วกันถ้า Windows ใครไม่มีอันนี้ต้องพิจารณาแล้วครับว่าลงผิดหรือเปล่าส่วนของ Mac อันนี้หมาไม่แน่ใจว่าเป็นตัว Text Editor ตัวไหนที่มากับตัว OS เขานะครับอันนี้หมาขอโทษด้วยไม่เคยใช้จริงๆซึ่งวิธีการเปิด Notepad ก็ง่ายๆฮะถ้าใครไม่เคยใช้มาก่อนก็กดที่ขวาเลือก New ครับแล้วก็เลือก Text Document มันก็จะสร้างไฟล์ Text ขึ้นมาจบครับเราเปิดขึ้นมาได้ไฟล์ Text โล่งๆต่อไปครับผมเปิด Folder Save ตะกี้ขึ้นมาลากมาโอ้โหพระเจ้าช่วยคุณคอนเซิร์นเอฟแกเล่นผมอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลในไฟล์เซฟทั้งหมดจะเห็นว่าเราสามารถอ่านออกเพราะงั้นถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราสามารถแก้ได้แอมอันนี้อาจจะไม่ยุ่งแล้วกันนะเราจะเข้าไปในเฉพาะจุดที่เราจะแก้แล้วกันต่อไปจุดที่วุ่นวายที่สุดนั่นคือการหาว่าเราจะต้องเอาบ้านเปล่าๆเนี่ยไปยัดไว้ตรงไหนซึ่งตรงนี้จุดที่เราต้องแก้นั้นก็คือนี่ครับหาคำว่า building นี่ฮะตรงนี้แล้วเราก็กดเสิร์ชเลย Ctrl F ครับกดเสิร์ช building มันจะมีหลายอันนะมีอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าตัวนี้เป็น building แต่ตัว B เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ไม่ใช่ครับอ้าวข้ามไปจนกระทั่งสุดที่ตัวนี้ฮะสุดท้ายจะมี building ตัวเล็กอยู่นี่คือจุดที่ปิดท้ายสิ่งก่อสร้างทั้งหมดในฟาร์มของเราที่มีอยู่ตอนนี้นั่นคือตอนนี้เรามีคาบินอยู่3หลังสำหรับให้เพื่อนเล่นก็จะมีบิลดิ้งทั้งหมด3อันเนี่ยอันนี้คือแท็กปิดท้ายของเขาเราก็จะมาร์คไว้ก่อนต่อไปครับเราจะหาไฟล์บ้านเปล่าๆจากไหนอันนี้อะไรยากเพราะตามปกติแล้วเราก็จะสามารถใช้วิธี copy จากไอ้เจ้าไฟล์เซฟเนี้ยได้เลยครับแต่พอดีว่ามันเละเทะประมาณนี้และถ้าให้พูดตรงๆถ้าสมมติว่าหมาจัดเรียงให้มันสวยงามจริง
มันจะกินพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,600 กว่าบรรทัดโอ้โหลากกันหูตุ่มลากไม่ดีก๊อปปี้พลาดแตะลงไปเอ้าพังอีกเพราะงั้นโอเคเรามาใช้วิธีแบบที่ง่ายกันนิดนึงแล้วกันนั่นคือเอาบ้านสำเร็จรูปที่หมาไปตัดแปะมาแล้วโอเคตรงนี้ให้เข้าไปที่ตัวหน้าเว็บนะฮะนี่ครับผมอย่าให้ดูในช่อง description นะครับจะมีอยู่ก็ให้ไปที่เพจบินฮะอันนี้หมาก็ไป copy จากในไฟล์เซฟของตัวเองมาอันนี้คือในกรณีที่ถ้าเราจัดเรียงสวยๆแล้วจะเห็นว่าโอ้โหอ่านง่ายขึ้นเยอะเลยทำไมเขาไม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็ไม่ทราบได้ฮะน่าจะเป็นที่ระบบการเซฟไฟล์มันทำให้ช่องไฟล์มันปิดกันโอเคเริ่มไรช่างมันครับจะเห็นว่าโอ้โห100 200 300 400 500 600บรรทัดแล้วมันยังไม่จบสิ้นลากไปครับลากไปนี่คือบ้าน1หลังของแต่ละคนแบบยังไม่มีใครมายึดอื้อหือ1,400 1,500 1,600ก็ยังไม่จบสิ้นอ่ะจบละ1,600เนี่ยฮะจะเห็นว่าเริ่มด้วย building ครับแล้วปิดท้ายด้วย buildingให้ลากลงมาที่ตรงนี้ครับ raw paste data แล้วเราก็กด control a ครับ select all เป็นปุ่มช็อตคัทที่เพื่อนๆควรรู้ไว้ฮะ control c copy 3จากนั้นเราก็เพื่อความปลอดภัยฮะเปิด notepad ข้างในอันหนึ่งเทสลงไปก่อนเลยเพราะว่าเราจะมีจุดที่ต้องแก้ทั้งหมด3จุดครับหลักๆ1คือนี่ครับจุดสำคัญเลย unique name ครับอันนี้มันจะเป็นคำว่าคาร์บินแล้วก็ตามด้วยน่าจะเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรที่ถูก encrypt ไว้อันนี้หมาลองพยายามใช้เวลาแกะเล่นแล้วฮะ MD5 ก็ไม่ใช่ SHA-1 ก็ไม่ใช่อันนี้เพราะงั้นเราจะปล่อยไปไม่เป็นไรก็ตามที่หมาได้เขียนคอมเมนต์ไว้นะฮะนั่นคือให้เราแก้ทุกเลขตัวนี้ให้มันไม่เหมือนกันก็พอโอเคอย่างสมมติตรงนี้หมาแก้เป็น5001มั่นใจว่าไอ้บ้านก่อนหน้านี้มันไม่มีซ้ำแน่นอนจุดที่2คือ tie x กับ tie y ฮะตรงนี้คือตำแหน่งของบ้านที่อยู่ในฟาร์มของเราซึ่งบ้านหลังแรกสุดหลังที่2หลังที่3ในฟาร์มพื้นฐานติดกันก็จะเป็น tie x ก็จะเป็น35 42 50ส่วน tie y ถ้าหมาจำไม่ผิดคงเขาจะอยู่ที่ประมาณ15มั้งเพราะงั้นอันนี้เราก็ต้องบวกลบกันเองฮะว่าอยากจะให้มันอยู่ตำแหน่งไหนซึ่งก็ต้องลองผิดลองถูกกันนิดนึงถ้าใครไม่อยากลองผิดลองถูกก็สามารถไปเอาพวกโปรแกรมเซฟเอดิเตอร์อะไรพวกนั้นที่เขาสามารถย้ายสิ่งก่อสร้างได้มาใช้แทนก็ได้ฮะอันนี้ก็ไม่ว่ากันหรือจะให้โรบินเขาย้ายก็ได้แต่อันนี้หมาก็จะอธิบายด้วยพรีเซตไปก่อนแล้วกันนะตรงนี้หมาได้แก้ตำแหน่งของไทยวให้แล้วลงมาประมาณ5ช่องหรือ4ช่องนี่แหละเป็น19เพราะงั้นมันจะไม่ซ้อนทับกับบ้านของเดิมแน่นอนแต่ว่าตำแหน่งท้าย x จะยังซ้ำกันอยู่ต่อไปจุดที่เราต้องแก้คืออันนี้ไม่จำเป็นต้องแก้ก็ได้พูดผิดไปนิดนึง building type ตรงนี้จะเป็นด้านนอกของบ้านอย่างที่เราเข้าไปดูตะกี้ฮะมันจะมีบ้านไม้บ้านอิฐแล้วก็บ้านที่ปูฝาบ้านธรรมดาเป็นฝาไม้ถ้าอยากได้แบบไหนก็แก้แบบนั้นอย่างเช่นถ้าอยากได้บ้านที่เขาข้างนอกเป็นซุ้มก็นี่ครับใส่ไปเลยล็อกคาร์บินตัวเล็กตัวใหญ่ต้องเหมือนกันนะถ้าอยากได้สโตนคาร์บินเอ้าใส่เข้าไปสโตนคาร์บินตรงนี้เราแก้ตัวเลขแล้วตำแหน่งของไทยอันนี้โอเคยังไม่ต้องแก้เพราะว่ามาแก้ไทยไว้ให้แล้ว1อันแล้วก็ building type โอเคถูกต้องเราก็กด control a control c copy แล้วเปิดเจ้าไฟล์นี้ออกมาอีกหนึ่งทีดูตำแหน่งให้ดีๆนะครับที่เราต้องใส่คือหลัง building ตรงนี้นะฮะที่เป็นตัว b ตัวเล็กอย่าใช้ตัวใหญ่นะฮะถ้าใช้ตัวใหญ่คือมันไปชนกับตึกอื่นเดี๋ยวมันจะพังครับนี่ครับกดไปเลยระหว่าง2แท็กนี้แล้วก็กด control b ครับเทสมันลงไปดื้อโอ้โหมันจะสวยกันเละเทะยังไงช่างหัวมันครับกดเซฟจริงๆไม่ต้องเซฟก็ได้เพราะเดี๋ยวมาจะใส่ทั้งหมด3หลังเป็นตัวอย่างต่อไปเราจะแก้หลังที่2กันแก้ตัวเลขเอาเป็น5002จบหมดเรื่องไม่ต้องคิดมากเมื่อกี้ตำแหน่งมันมี35 42 50โอเคอ่ะบ้านหลังนี้เลือกเป็น42
หลังเมื่อกี้เราเป็นสโตนแล้วหลังนี้เราเป็นล็อกแล้วกันแล้วก็แก้เสร็จเอาก๊อปปี้แล้วก็แปะมันลงไปดื้อๆอีกครับไม่ต้องแคร์อ่ะต่อมาหลังสุดท้าย5003โป๊ะทีนี้50เสร็จแล้วเราอยากได้บ้านซ้ำกันหน่อยแล้วกันอ่ะเอาเป็นหลอกคาร์บินเหมือนเดิมก็ปีแล้วก็แปะลงไปจากนั้นเซฟไฟล์ครับใครไม่ชัวร์เซฟหรือยังคอนโทรล F ไม่ติดอ่ะกดเซฟมันตรงนี้แล้วเราก็เปิดสตาร์ดูขึ้นมาแล้วเราก็ลองทดสอบได้เลยครับด้วยการกดโหลดมาดูกันครับโดคิโดคิจะได้หรือไม่ได้มา8คนกระโดดเข้าไปเลยครับไม่ต้องแคร์โหลดดิ้งเสร็จปุ๊บทำไมมันไม่จำปุ่มนะช่วยจำคอนฟิกหน่อยไม่ได้เหรอไม่เป็นไรไม่จำไม่เป็นไรรอบหน้ามันก็คงไม่จำอีกนั่นแหละเรามาดูกันครับออกไปข้างนอกบ้านอันนั้นแน่มีบ้านงอกออกมาแล้วพร้อมกับมีสิ่งที่เราลืมจากการไปนั่นคือขยะเกะกะมันก็จะลบพื้นที่อย่างนี้แหละครับต้องฟาดสุดท้ายจะเห็นว่าเราใส่บ้านแรกเป็นบ้านหินก็จะได้บ้านหินมาแล้วก็เป็นบ้านสูง2อันก็เป็นบ้านสูง2อันถูกต้องทุกอย่างครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบบ้านกันนิดนึงว่าใช้งานได้ไหมก่อนอื่นขอเคลียร์เลยนิดนึงนี่จะเห็นว่าพวกขยะมันก็จะติดอยู่ข้างในนะถ้าเกะกะก็แกะออกได้นี่ตามใดที่ประตูบ้านไม่โดนล็อกไว้แบบนี้ฮะเราก็ยังเข้าบ้านได้อยู่อ่ะยังเข้าได้ด้วยแหละนี่ฮะเราทดสอบได้ด้วยการเข้าไปในบ้านเสร็จปุ๊บเดินออกมาครับถ้าตำแหน่งที่ออกจากบ้านเป็นตำแหน่งเดียวกันกับตอนที่เราเข้าไปนั่นถือว่าใช้ได้ครับบ้านหลังอื่นที่หน้าตาเหมือนกันดูพอไปเช็ดปุ๊บออกมาบ้านนี้ใช้ได้ครับตามด้วยบ้านหลังนี้อันนี้เป็นบ้านเดิมครับเพราะมันมีปัญหาแน่นอนเรียบร้อยครับทุกบ้านใช้งานได้เย่อันนี้เราก็จะได้นะครับซึ่งเราใส่เพิ่ม3หลังเพราะงั้นฟาร์มนี้ที่มาทำการทดสอบนี้ก็จะสามารถจุคนเล่นได้ทั้งหมด7คนครับถ้าใครอยากได้มากกว่านั้นแบบว่าโอ้โหเน็ตแรงเครื่องแรงเพื่อนเยอะมาไปฟุตบอลกลางสตาดิวทำมันไป11หลังก็ยังเล่นกันได้ครับเท่าที่หมาลองก็จะมีปัญหาแค่ที่ว่าถ้าเน็ตไม่ค่อยแรงกันจริงก็อาจจะมีการอืดบ้างช้าบ้างแลกบ้างหลุดบ้างก็ขึ้นอยู่กับความแรงของเครื่องเล่นของแต่ละคนส่วนถ้าใครไม่ถนัดไม่รู้ว่าจะต้องย้ายตำแหน่งบ้านยังไงอันนี้ก็ทำการเคลียร์พื้นที่ไปเลยเก่งจริงๆที่ดิ้นตายขอนิดนึงทำการเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปย้ายด้วยโรบินกันโอเคโรบินเขาสามารถย้ายได้ตราบใดที่เราเล่นอยู่ในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์ครับเพราะว่าตอนนี้คิดว่าทางคุณคอนเซิร์นเอสแอร์น่าจะปิดระบบการย้ายบ้านแล้วก็การย้ายพวกการทำลายสิ่งก่อสร้างออกก่อนใน OP เพราะป้องกันอารมณ์ประมาณว่ายังไงดีไปชุบบ้านที่มีคนเล่นอยู่เดี๋ยวมันจะบั๊กเออร์เลอร์ประมาณนั้นคิดว่านะครับถ้าสมมติตรงนี้มาเคลียร์ที่นะไม่ใช่สมมติอะเคลียร์หน่อยแล้วกันจะระวังได้เยอะๆไปถ้าสมมติตรงนี้มันแออัดมันดูโซเวอรี่อพาร์ตเมนต์เกินไปเราก็ไปใช้บริการบริวินแค่แหละพื้นที่ออกเรียบร้อยแล้วเราก็ไปหาโรบินกันบ้านโรบินเปิด9โมงเช้าครับในช่วงวันจันทร์เพราะงั้นไม่มีปัญหาเราทดสอบเสร็จเราไปได้เลยยอมเสียเวลาสักวันหนึ่งในเกมทำพื้นที่ให้เรียบร้อยไปทันแล้วก็บริการย้ายสิ่งก่อสร้างของโรบินเขาไม่คิดตังค์เพราะงั้นไม่ต้องห่วงตังค์เริ่มต้นสบายๆคุยกับโรบินเลือก construct farm building สร้างสิ่งก่อสร้างจากนั้นกดตรงนี้ครับ Move Building ก็จะเข้าไปที่หน้าจอฟาร์มอันนี้เราก็เลือกเลยครับอยากย้ายอะไระสมมติเลยไอ้บ้านหลังนี้มันเกะกะย้ายออกย้ายออกตรงนี้ดิตรงนี้แล้วกัน
นี่ครับเรียบร้อยได้ออกครบถ้าอะไรเรียบร้อยโอเคแล้วก็กดจบครับอันนี้ก็กลับไปที่ฟาร์มกันต่อซึ่งก็ไม่มีปัญหาเลยนะฮะย้ายเสร็จก็จบเลยเราก็กลับเข้าไปนอนเซฟไฟล์เรียบร้อยครับก็ไปดูกันนิดนึงจะเห็นว่าขั้นตอนจริงๆไม่ยากนะแต่ว่ามันจะดูมึนๆนิดนึงถ้าเราไม่เคยทำมาก่อนจริงๆหมาก็ไม่เคยทำนะตอนทำครั้งแรกก็เป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันลองผิดลองถูกทดสอบด้วยการเข้าบ้านเดินออกมาจากบ้านที่อยู่เดิมถูกต้องโอเคอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมแต่เกมมันยังไม่เซฟจนกว่าเราจะเข้าไปนอนมาใส่นอนบ้านนี้แล้วกันเรื่องมีบ้านเยอะๆดีนะครับว่าเราอยากนอนตรงไหนก็นอนได้เซฟเสร็จปุ๊บโอเคงานนี้เซฟไปเรียบร้อยไม่ต้องแคร์ครับกดออกไปได้เลยเราเซฟแล้วนี่อย่าลืมขอบตูเล่นนะฮะเผื่อให้มนุษย์ต่างดาวเขาออกมาเซฮัลโหลก็ได้อันนี้กดโลโลเข้าไปกดโลโลเข้าไปเป็นจูนิโม่ออกมาความสนสมบูรณ์คงเนี่ยไม่มีอะไรมากเราก็ไปดูกันโอพีโฮสครับมายเทพวัดฟาร์มโฆษณาคือต่อหาเซลมากหลังจากเราแก้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็โอเคครับแหมแอบใจแป้วไปนิดนึงบ้านไปไหนเรียบร้อยฮะอันนี้ก็สามารถเปิดให้เพื่อนๆเข้ามาเล่นกันต่อได้เลยวิธีการเปิดให้เพื่อนๆเข้ามาเล่นได้ก็นี่ฮะจากการแต่งค่าในส่วนของมัลติเพลเยอร์อันนี้หมาไม่แนะนำเป็นเฟรนด์ลี่นะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคนเล่นกันเยอะจริงๆอาจจะเกิดการแย่งกันเข้ามาเล่นได้แล้วใครที่แบบสมมติเขาแค่กดผิดหรืออยากเข้ามาลองเฉยๆก็จะทำให้บ้านหลังนั้นเสียไปต้องมานั่งแก้ออกอีกทีนึงเพราะงั้นก็ปรับให้เป็น invite only จะง่ายกว่าครับแล้วก็ค่อย invite หลายคนประมาณนั้นครับเราก็เลือกเอา invite ใครโอเคตรงนี้ก็จบกันเรียบร้อยสำหรับการเพิ่มผู้เล่นเข้าไปเซฟไฟล์นะครับถ้าใครสงสัยก็ลองสอบถามได้นะครับแต่คิดว่าถ้าทำตามขั้นตอนนี้ถูกต้องทุกอย่างไม่มีปัญหาครับจากการที่มาลองเล่นกับเพื่อนก็อย่างที่ได้กล่าวไปตอนแรกนะครับว่าเล่นกันอยู่7คนโอ้โหอยากบอกว่าตังค์ซื้อกระเป๋าอย่างเดียวก็อ่วมแล้วไร้สาระกันทุกทีเองนั่นแหละครับเพราะงั้นถ้าใครมีเพื่อนเล่นมากกว่า4คนพร้อมกันและทุกคนชอบเล่นสตาร์ดิวอันนี้ก็ไม่ต้องแยกกลุ่มกันเล่นแล้วถ้าเกิดสมมติเวลาเล่นตรงกันหมดอย่างเช่นเรียนพร้อมกันเรียนที่เดียวกันเลิกพร้อมกันเวลาว่างอะไรเคลียร์การบ้านหรือแบบกลับมาจากทำงานแล้วเวลาตรงกันอยากเล่นพร้อมกันหมดก็ใช้วิธีนี้ได้ครับจะได้ไม่ต้องแยก2เซฟ3เซฟ3ฟาร์มอะไรกันให้วุ่นวายเล่นเหมือนฟาร์มเดียวกันไปเลยก็ได้แต่ต้องจัดหาคนที่เขาจะเป็นเจ้าของฟาร์มให้เน็ตเขาดีๆหน่อยละกันอย่างเช่นบางคนเน็ตเขาไม่ดีเล่นแล้วหลุดบ่อยอันนี้ให้เขาเป็นคนที่เข้ามาช่วยฟาร์มจะดีกว่าครับโอเคครับตรงนี้ก็จบกันไปสำหรับวิธีการเพิ่มคนในฟาร์มก็ขอบคุณทุกคนมากครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม